น้องพัดครับการทำงานกับเฮียบอยของเรานี่ถึงกับเราจะต้องไปบ่นกับแม่เราเลยเหรอเรื่องอะไรอ่ะเพราะว่าเราบ่นกับเขาไม่ได้ไงเช่นเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราไม่สามารถมีปากเสียงได้เราก็ไปเล่าให้แม่ฟังดีกว่าเออหรอเฮียเราดุไหมอะไรบ้างจ๊ะปรึกษาดีกว่าปรึกษาหรอเฮียดุไหมเฮียเราดุไหมก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของงานที่มันต้องจริงจังมากๆเนี่ยมันก็คืออยู่ในโหมดของการทำงานจริงๆครับใช่จะไม่ได้แบบแล้วคุณแม่ว่าไงครับพอเราไปบอกคุณแม่แม่บางทีก็แล้วแต่บางทีแม่ก็ซ้ำว่าก็เราผิดจริงๆอย่างเงี้ยเขาแม่จะได้เข้าข้างเฮียโอเคเราก็ตามนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าบางทีเราก็แค่ขอแบบขอให้บ่นได้บ่นหน่อยจริงๆก็ไม่ได้ระบายคือมันไม่ใช่อันนี้พูดให้ฟังคือปกติแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องงานที่บ้านเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหมายถึงว่าถ้ามีแต่โชคดีอย่างนึงคือเรา3คนอ่ะไม่ค่อยทะเลาะอะไรกันเท่าไหร่เพราะน่าจะเป็นผู้ชายด้วยละมั้งทะเลาะก็เป็นพี่วันนึงเดี๋ยวก็มาคุยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ย